สวัสดีค่ะพบกับคลิปวิดีโอสอนถักโครเชต์นะคะจากสตูดิโอคราฟต์เทอราปีวันนี้เราจะสอนถักชิ้นงานตามนี้นะคะเรียกว่าเป็นแผ่นรองจานหรือว่าที่รองแก้วนะคะ Hello everyone, today we are going to show you how to make this piece of crochet work we callpot holder, or you can make it with smaller yarn and get a coaster like this. เวลาที่เราซื้อของของกินมาค่ะที่มันร้อนๆเราก็จะใส่ภาชนะใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่อยากให้มันสัมผัสกับผิวโต๊ะโดยตรงเราก็จะมีแผ่นแบบนี้ค่ะมาลองถ้วยก็ได้ลองหม้อที่เรายกจากเตาก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีเข็มนะคะแบบนี้8มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ไหมที่ยืดนะคะแบบนี้วันนี้ก็คือใช้ขนาด3เซนติเมตรนะคะเพราะมันเป็นขนาดที่จะใช้คู่กับตัวเข็มแบบนี้นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดหาซื้อได้ที่line at crafttherapy.shop นะคะ1ม้วนจะทำได้ประมาณ2ชิ้นนะคะม้วนแบบนี้จะทำได้2ชิ้นส่วนถ้าใครอยากจะทำชิ้นเล็กนะคะให้ซื้อแบบที่มีความหนา 1.5 ซมนะคะมันจะมี2ม้วนในห่อเดียวนะคะก็จะทำได้หลายชิ้นมากเลยYou can use any t-shirt yarn that you have in your country and use the hook that suits your yarn. Start by making a slip knot. เราจะทำห่วงขึ้นมาก่อนนะคะจับนี้นิ่มตรงนี้ไว้นะคะใช้เข็มเกี่ยวมาอันนี้เราจะเหลือยาวนิดหนึ่งก็ได้หางขึ้นเราก็พันเข็มแล้วดึงแล้วเราก็ลูดให้ปมมันแน่นๆนะคะตรงนี้ขอให้มันแน่นเพราะว่าถ้ามันมีรูมันจะทำให้สับสนกับโซ่แรกนะคะเสร็จแล้วเราปล่อยหางนี้ทิ้งไปนะคะมือซ้ายเราจะพันนิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะพันเสร็จแล้วให้หนีบปมนี้ไว้ลองปล่อยมือขวาออกมาอ่ะมันจะต้องตึงแบบนี้เสร็จแล้วเราจะทำโซ่แรกด้วยการสะบัดเข็มนะคะจากข้างหน้าที่ฝั่งที่ใกล้ตัวเราออกไปทางนู้นนะคะและมุดใต้เข็มนะเราจะไม่ทำทิศตรงข้ามคือเริ่มจากข้างนอกแล้วแทงกลับเข้าหาตัวเองแบบนี้นะสะบัดออกเสมอสะบัดออกแล้วคว่ำหัวตะขอลงนะคะเพื่อให้ไหมตรงนี้มันเข้าไปอยู่ในใต้ซอกแล้วถึงจะลากมานะถ้าทุกคนคว่ำแต่หงายหัวตะขอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลุดคว่ำแล้วดึงจับตรงนี้ให้แน่นแล้วดึงมันจะเกิดห่วงแบบนี้นะคะหน้าตาเหมือนเปลผมอันนี้เราเรียกว่าโซ่นะคะนี่คือโซ่ที่หนึ่งของเราเดี๋ยวเราคล้องเอาสีม่วงนะคะสีอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีนะคะเป็นตัวมาร์กเกอร์คล้องไว้ก่อนนี่สำหรับมือใหม่เลยนะคะจะเริ่มอธิบายตั้งแต่แรกเลย Put your marker here in your first chain on your first chain This is the second chain อันนี้ก็คือโซ่ที่2นะคะโซ่ที่3นะมันจะหน้าตาเหมือนเปียผมเนาะ1 2 3โซ่ที่4ทำซ้ำสะบัดออกโซ่ที่5อันเนี้ยก็จะได้ครบ5โซ่แล้วนะคะนับจากสีม่วงเป็นอันที่1นี่คือ2 3 4และอันนี้คือ5ห่วงบนไม้ไม่นับนะคะเป็นห่วงสแตนบายมันจะไม่เกิดการถักก็จะไม่นับทีนี้เราจะคล้องโซ่ที่5ไว้ด้วยนะคือทุกคนอ่ะเวลาทำแรกๆจะยังมองไม่ออกเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามจำตัวแรกกับตัวสุดท้ายให้ได้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าจะผิดหรือถูกครบไม่ครบก็ขึ้นอยู่กับว่า
รู้ตำแหน่งของ2ตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเวลาทำไปมันจะหน้าตาคล้ายกันหมดเราจะงงนะคะพอได้5โซ่ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเริ่มงานชั้นแรกนะคะเริ่มจะถักในรูโซ่ที่5เนี้ยมันจะมีเนี่ยโซ่ที่5 4 3 2 1ตรงนี้จะต้องทำ3เสาก่อนนะคะเสาแรกเนาะถัดไปอีก3โซ่นะคะ6 7 8 Add 3 more chains and put your marker on your chain number 8ใส่เข็มกลัดไว้ที่โซ่ที่8นะคะเสร็จแล้วเราจะถัก2เสานะคะลงในโซ่สีเหลืองนะคะพันเข็มลายนี้เราเรียกว่าดับเบิลโครเชต์นะคะเราจะต้องสะบัดเข็มเหมือนเราจะถักโซ่แต่ไม่ถักนะพอสะบัดเข็มแล้วปุ๊บเสียบเข้าไปนะคะเสียบลอดแค่เส้นบนแทงเข้าไปนะตบซ้ายเกี่ยวเลยเราแทงเราลอดนะคะลอดเส้นลอดห่วงนี้แล้วก็ลอดเส้นนี้ด้วยนะเราจะไม่กระดกเข็มขึ้นมาจะไม่กระดกเข็มขึ้นอย่างนี้นะคะเราจะลอดแล้วก็ใช้ตวัดออกมานะเข้าทางไหนออกทางนั้นบางคนเข้าแล้วออกไม่ถูกนะออกทางเดิมลากออกขึ้นมานะถืออย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าบนไม้จะมีอยู่3ห่วง1 2 3นะอันนี้ลากสูงสักประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนจะถักโซ่ก็คือสะบัดเข็มแต่เราจะไม่ดึงลวดเดียวลอด3ห่วงเราจะลอดแค่1และ2ก่อนมันก็จะเหลือ2นะคะเราจะทำซ้ำพันและดึงให้หมดลอดทั้ง1และ2อันนี้คือ1เสานะคะสเต็ปนะคะก็คือครึ่งแรกจะเป็นการพันเข็มแทงเข็มแล้วก็ควักไหมนะพันแทงและควักอันนี้คือครึ่งแรกจบครึ่งแรกเนี่ยเราจะเกิดห่วง3ห่วงนะครึ่งหลังคือจะปลดห่วง2ขยักทีละ2ทีละ2ครึ่งหลังคือ1พันแล้วก็ปลด1และ2ก่อนนี่คือครึ่งแรกขยักแรกมันก็จะเหลือ2ห่วงพันและปลดอีก2ก็จะครบแล้วนะ1 2 3นับยังไงก็คือจริงๆถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเสาเลยนะคะเสาที่3เสาที่2เสาที่1วิธีนับอีกอย่างนึงก็คือนับที่หัวโซ่นะคะทุกครั้งที่เราถัก1เสาอ่ะมันจะเกิดเปีย1เปียหรือโซ่1โซ่นะอันนี้ก็คือหัวเสาที่1หัวเสาที่2หัวเสาที่3นะทุกคนต้องนับอันนี้ให้เป็นนะคะเพราะว่ามันจะสำคัญมากเวลาที่เราทำงานโครเชต์เรื่องจำนวนต้องนับเป็นทีนี้พอเราถักครบแล้วค่ะเราก็จะเหลือโซ่อยู่4โซ่อันนี้ใช่ไหม1 2 3 4เดี๋ยวเราจะถักนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างละ1เสานะคะ We are going to do a double crochet in the next three chains one stitch for one chainพันแทงมือใหม่ต้องดูให้ออกนะว่ารูไหนนะคะแนะนำให้ยึดเส้นเนี้ยข้างบน1 2 3ข้างล่างไม่ต้องไปสนใจมันจะงงลอดข้างบนแทงควาเอานิ้วเสียบรูถัดไปรอไว้นะคะปลดทีละ2ปลดทีละ2ออกเสียงตามไปนะคะพันแทงควักปลด2ห่วงปลด2ห่วง next one พันแทงควักปลด2ห่วงปลด2ห่วงคือจะไปค่อนข้างช้ามากนะคะเพราะว่าจะเป็นคลิปสำหรับคนที่ไม่เคยทำเลยเนาะทีนี้ในรูสีม่วงนะคะรูนี้รูสุดท้ายจะทำทั้งหมด6หลักด้วยกันนะคะหนึ่งหลักเราเรียกว่าหรือหนึ่งตัวถักเนี่ยเราเรียกว่าหนึ่ง stitch นะคะ We are going to make 6 double crochet stitches into your first chain that you put a marker ตัวที่หนึ่งเวลาทำนับไปด้วยนะ
ออกเสียงไปด้วยเราจะได้ไม่หลงเพราะว่าบางคนไม่ได้ออกเสียงไปนับในใจบางทีมันก็จะได้แค่5บ้างหรือเกินไป7บ้าง1นะคะสองสามสี่เห็นรูชัดเจนอยู่นะคะรูนี้มันจะโค้งลงมาอีกฝั่งหนึ่งก็ปล่อยมันไปถักทับหางนี้ไปนะคะหุ้มไปเลยอันนี้จะเป็นเสาที่5แล้วก็เป็นเสาที่6นะคะครบแล้วเอาเข็มกลัดออกไม่ได้ไม่เก็บกลัดนี้เวลาที่เราจะนับสมมติว่าเผลอเลยจริงๆสติหลุดหายไปแล้วเราอยากรู้ว่าเราทำไปแล้วกี่เสานะถ้าตัวนี้ยังอยู่นะคะนับตัวถัดไปเป็นตัวที่1 2 3นับให้ครบ3นะแล้วไปเริ่มนับในเนี้ยอีกทีนึงเนี้ยจะเป็นรูลิมนะอันนี้5 4 3 2อันนี้คือในโซ่ที่1นะตัวเนี้ยตรงรูที่2อ่ะมันมีเสานี้อยู่พยายามดูหน้าตาเสาให้เป็นนะคะอันนี้คือ1เสานะเพราะฉะนั้นตัวแรกของรูสุดท้ายมันก็จะเป็นเสานี้นะหรือเราดึงยืดออกมาก็จะเห็นเป็น1เสา2เสา3เสา4เสา5เสาแล้วก็6เสานะหรือถ้าตัวนี้อยู่นะคะเรารู้ว่าในตัวแรกมี3ตัวเราหักออก1 2 3ตรงกลางเราทำช่องละตัว3ตัวก็หักไป1 2 3เพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราจะทำของด้านนี้มันคือโซ่นี้เรื่องซึ่งโจทย์ให้ทำ6ใช่ไหมคะมันก็ต้องได้1 2 3 4 5 6นะละเอียดยิบๆเลยนะใครที่ทำไปแล้วอาจจะรำคาญก็กดข้ามๆไปนะคะทีนี้ฝั่งตรงข้ามกับ3เสานี้เราก็จะต้องแทงช่องละตัว1 2 3 1 double crochet for each of these 3 chains 1 2 3เวลาแทงอะค่ะมันจะมีเส้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเนี่ยเราแทงชิดตูดของตัวนี้เลยแรกๆมันจะแบบเห็นเส้นช่องเยอะจะงงเนี่ยอย่างอันเนี้ยตัวเนี้ยที่เราจะแทงดูเส้นนี้แทงให้ชิดมันสอดรู้ไหนอยู่เราก็ follow ไปสุดท้ายก็คือในช่องนี้นะคะที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้นะคะ for the last chain number 5 we are going to make another three more double crochet stitches ถักไปอีก3นี่คือตัวที่1นะคะถ้าใครเล็งถูกรูก็เอาอันนี้ออกก่อนไม่งั้นไม่เก็บอ่ะ1แล้ว2แล้วคือพยายามเน้นเรื่องนับเรื่องการดูนะเพราะว่ามันคือเบสิกที่จำเป็นนะข้ามไม่ได้รีบไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวไม่งั้นจะมั่วตัวสุดท้ายนะคะพอได้ตัวสุดท้ายเนี่ยนะมองท็อปวิวอันนี้ห่วงที่อยู่บนเข็มอันนี้ก็คือหัวของตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวมาร์คด้วยสีม่วงไว้ทำไมต้องรู้ว่าตัวสุดท้ายอยู่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวการถักชั้นต่อไปอะค่ะมันจะถักโดยใช้โซ่ด้านล่างเนี่ยเป็นเบสเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าโซ่แรกที่เราต้องทำอยู่ตรงนี้และโซ่สุดท้ายที่เราต้องทำอยู่ตรงนี้ถ้าเรามาไม่ถึงถักไม่ครบงานก็จะเบี้ยวหรือถ้าเราถักเลยปีนขึ้นไปด้านนี้มันก็จะเบี้ยวเหมือนกันก็จะได้เป็นแผ่นวงรีนะคะมันยังไม่เชื่อมกันเราจะเห็นว่ามันมีแก๊ปตรงนี้อยู่เดี๋ยวครูขอตัดที่ยื่นๆ
ก็คือหางเสร็จแล้วงานเราชั้นต่อไปอะค่ะมันจะเริ่มที่ตัวแรกเสมอเหมือนกับการปูกระเบื้องคือต้องต่อกันขึ้นใหม่แต่ว่าตอนนี้ห่วงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวแรกห่วงตัวสุดท้ายเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเลื่อนห่วงเนี้ยค่ะจากตัวสุดท้ายไปหาตัวสีชมพูนะวิธีถับเลื่อนห่วงนะคะง่ายมากๆก็คือแค่เราแทงเข็มไปข้างในโซ่เนาะโซ่เนี่ยก็คือตรงนี้นะถ้าสมมติว่าบางคนแทงตรงรูนี้ไปแล้วรู้สึกว่ามันถ่างเป็นรูใหญ่นะคะให้เสียบลึกเข้ามาในนี้เสียบลึกเข้ามานะรูมันจะกระชับกว่าดู slip stitch แทงเข้าไปนะคะง่ายๆไม่ต้องถักอะไรแค่แทงและเกี่ยวไหมออกมาและเวลาลากนะคะเกี่ยวออกก็คือออกรูนี้ไปเลยนะคะกระเถิบเนี่ยทีเนี้ยห่วงเนี้ยมันก็จะมาอยู่บนตัวนี้แล้วนะคะก็คือย้ายจากรูเหนือเข็มกัดม่วงมาอยู่ที่เข็มกัดชมพูและแก๊ปตรงเนี้ยค่ะมันก็จะปิดอ่ะเสร็จแล้วชั้นที่1เนาะทีนี้เราจะเริ่มชั้นที่2นะคะด้วยการถักโซ่3โซ่เหมือนเดิมเข็มกัดยังอยู่นะเข็มกัดแต่เพิ่งแกะเดี๋ยวเราจะใช้อีกนิดนึงนะคะถัก1 2และ3เหมือนเดิมเอาเข็มกัดกัดโซ่บนไว้นะคะมันจะเป็นตัวที่คนแบบนางนับไม่เก่งก็จะดูไม่ค่อยออกและเราจะทำอีกตัวหนึ่งนะคะถักดับเบิลโครเชต์ลงในรูแรกนะคะคือจะเป็นเหมือนรูเดียวอ่ะเราจะแตกเป็น2เสานะ We are going to make one double crochet into your first chain so you will have two double crochet stitches in one chain เสร็จแล้วนะคะเสาต่อไปก็จะต้องทำ2ตัวนะเราจะทำเบิ้ล2เสาทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกนี้ก็คือคู่นี้เสร็จแล้วตัวที่2ก็คือตัวนี้คืออันนี้จะเป็น1 2เสาอันนี้จะเป็น3และ4อันนี้จะเป็นเสาที่5และ6นะก็จะเหมือนกับเรามีต้นไม้2ต้นในกระถางเดียวกันเวลาถักอะถ้าเราถักเส้นในที่เพื่อให้รูมันกระชับอะตรงนี้มันจะไม่ค่อยดูเป็นโซ่นะและหลายคนอะก็จะข้ามอันเนี้ยไปที่อันนี้เลยดูเสาดีๆนะคะพันแทงทีเนี้ยเวลาแทงนะคะจากตั้งแต่ชั้นนี้เป็นต้นไปอะที่เราเห็นเป็นโซ่เราจะแทงลอดทั้งเส้นนี้และเส้นนี้นะคะจะไม่แทงกลางโซ่Two stitches into this chain. Repeat two stitches in this chain as well. แล้วก็โซ่ถัดไป3โซ่ที่มันเป็นตัวเดี่ยวๆนะคะก็ทำช่องตัวค่ะ1 2 3 1 stitchFor one chain. เสร็จแล้วสำหรับ6ตัวนะคะที่เราทำไว้เนี่ย1 2 3 4 5 6อัน1 2 3 4 5 6ก็จะทำช่องละ2ตัวนะเดี๋ยวจะมาร์กไว้ตัวที่6นะจะได้ไม่หลงลืมแบบไม่ทำเลยไม่ทำอะไรเงี้ยมือใหม่เนี่ยใช้เข็มกัดถี่นิดนึงนะคะแทบจะทุกขั้นตอนนะแต่ว่ามันจะช่วยเซฟเราจากความผิดได้นะคะ Next we are going to make two double crochet stitches for each of the next six chains2ตัวนะอย่าทำ3นะ2 2 2 2นะ
เราต้องมีสมาธินะคะเพราะว่าหลายคนที่มาเรียนที่สตูดิโอก็จะหลงเรื่องการนับมากว่าแบบเอ๊ะลืมไปว่าต้องทำอีกตัวหรือทำของครบ2ตัวแล้วเผลอทำเพิ่มไปมันก็จะไม่เป็น2 2 2 2มันก็เป็น2 2 1 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีสมาธินิดนึงเพราะว่าเรากำลังจะปั้นรูปร่างให้ชิ้นงานอยู่นะเราจะทำแบบไม่สนใจจำนวนไม่ได้นะคะเนี่ยสองมองมันก็จะไม่สร้างไม่สามารถสร้างรูปทรงแบบที่เราต้องการได้มันก็จะมีฟอร์แมตของมันนะคะรูปทรงเลขาคณิตจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมต้องความยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะทำให้เป็นวงกลมก็จะต้องใช้แพทเทิร์นแบบของวงกลมทำสี่เหลี่ยมก็ต้องเป็นแพทเทิร์นแบบสี่เหลี่ยมนะวงรีก็จะเป็นวงรีนะโคเชต์ค่อนข้างเป็นคณิตศาสตร์นะเป็นการคำนวณแพทเทิร์นคำนวณจำนวนเหมือนเป็นงานสถาปนิกอย่างหนึ่งนะ2 4 6 8 10อย่าง2อ่ะ2นับจากตรงนี้2 4 6 8 10 12ถ้าหาตรงนี้ไม่เจออ่ะไล่มาเราทำ3คู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ2 4 6แล้วตรงกลางอ่ะมันจะมี3เนี่ยดึงออกมาเราจะเห็นเสาชัดเจนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มนับคู่แรกก็คือนับที่โซ่เนี้ย1และ2นะมันมี6คู่มันต้องได้12ใช่ไหม3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ทีนี้ ก็จะทำด้านตรงเหมือนกันนะคะ3เสาเนาะเสานี้1 2 3ดึงใหม่นิดนึงนะคะวิธีใช้ใหม่ของเราก็คืออย่างที่ในอีกคลิปนึงบอกนะคะเราจะต้องดึงไหมเพื่อลาย1ก็คือเพื่อให้มันยาวขึ้น2ดึงแบบนี้นะดึงนะจับสองข้างแล้วดึงนะนอกจากยาวขึ้นนะข้อ2ก็คือน้ำหนักของงานที่ได้ค่ะมันจะเบาลงนะเพราะว่าเราใช้ไหมน้อยลงนะดึงแล้วข้อ3ก็คือเวลาที่มันเป็นเส้นเล็กนะคะมันจะกลมแล้วมันจะทำให้ถักง่ายขึ้นนะเพราะเส้นมันเรียวลงส่วนข้อสุดท้ายคือเมื่อเราดึงตึงแล้วค่ะเวลาเราใช้งานกระเป๋ามันจะไม่เปลี่ยนรูปทรงมันจะไม่ยืดออกอีก one double crochet into the next each of the next T chain ต่อให้เป็นไหมยี่ห้ออื่นที่กอเป็นม้วนมากูก็ดึงนะเพราะว่าปกติมันก็จะยับยับข้างในNow we have 3 chains left. 1, 2, 3. Through double crochet into each of these stitches. So, 3, 4. Now, วิธีสังเกตเวลาที่เราทำตัวเดียวอะค่ะดูยังไงก็คือมันก็จะมีในหนึ่งรูนะมันจะมีเส้นเนี้ยเส้นเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำเบิ้ลสองตัวในหนึ่งรูมันจะมีเสานี้และเสานี้นะเบียดอยู่ด้วยกันนะแบบนี้อันนี้สีมันกลืนกับผืนตกไปเนี่ยนะสีเนี้ยนะคะเป็นสีเขียวพิสตาชิโอแบบ B33 นะคะรหัสเป็นสีที่ผู้ชอบมากเลย B33 มันจะแบบไม่ฉูดฉาดมากตุ่นๆ น่ารักดีสีของที่โรงเรียนก็จะมีทั้งสีโทนตุ่นๆ นะคะแบบอย่างเงี้ย B อันนี้ B13 อันนี้ก็สวยนะคะเป็นชมพูตุ่นๆเขาเรียกชมพูกะปิใช่ไหมแต่ถ้าพวกสีสดจี๊ดๆก็เยอะนะนี่ก็ใช้พวกชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีสนุกสนานอ่ะตัวสุดท้ายนะคะ
เราจะคล้องเข็มกลัดสีม่วงไว้และจบนะคะปิดแก๊ปตรงนี้นะด้วยการเลื่อนห่วงนะคะวิธีเลื่อนห่วงแทงนะคะดูห่วงบนไม้นะคะแทง finish this row with slip stitch เกี่ยวไหมและดึงให้ลอดห่วงบนไม้นะคะมันคือการเย็บอะค่ะเย็บให้ติดกันแล้วก็ลากอย่างเดียวเลยไม่ต้องมาตั้งห่วงแล้วพันเข็มอีกทีแล้วดึงไม่ต้องนะคะดึงเสร็จแล้วชั้นสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะนี่ชั้นสุดท้ายเราจะเปลี่ยนมาถักอีกลายหนึ่งที่เราเรียกว่าซิงเกิลโครเชต์นะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ทั้งหมด4ตัวนะตามนี้1 2 3 4นะต่อต้องถักโซ่ขึ้นมา1โซ่ก่อนนะคะnext first chain your turning chain only one chain here and make a one single crochet on your first stitch เวลาถัก single crochet เราไม่พันเข็มนะคะเราแทงเลยแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะมันจะได้สองห่วงแล้วเราก็ค่อยพันเข็มแล้วดึงนะเวลาคล้องหัวนะคะให้พลิกด้านท็อปวิวขึ้นมาดูนะหัวคือตำแหน่งโซ่ที่อยู่จะถัดจากห่วงบนไม้นะคะหรือถ้าเราดูจริงด้านนี้นะคะดูด้านข้างนะคะเวลาถักมันจะเป็นการตั้ง2ห่วงขึ้นมาก่อนนะเราก็จะมีห่วงซ้ายห่วงขวาเวลาคล้องเราคล้องที่ห่วงขวานะคะแทงไปตรงกลางเสร็จแล้วขออีก3ตัวนะคะ one single crochet into each of the next three chains สอง สาม now we are going to make an ear for this kitty by adding two double crochet stitches hereDouble crochet 2ตัวนะคะที่รูนี้เพื่อทำหู and chain 2 โซ่ 2 โซ่นะคะ chain 2 and one more double crochet into the same stitches by adding two chain we will see thatyeah appear a little spiky เสร็จแล้วเราจะถักsingle crochet นะคะไป5ช่อง1 2 3 4 5นับอีก1 1 2 3 4 5แปลว่าเดี๋ยวเราจะทำหูตรงนี้อ่ะมาร์กไว้หูจะอยู่โซ่นี้1 2 3 4 5แล้วก็เหมือนเดิมนะคะ2 double crochet stitches นี่เอากันand 2 chains and one more double crochet all in one chainนะคะจากนั้นก็จะเป็นการถักซิงเกิลโครเชต์ช่องละตัวนะคะมาให้ถึงสีม่วงนะคะ Now we are going to do single crochet one stitch at a time all the way around back to your marker here this is purple markerทำแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาน้อยมากงานที่ออกมาน่ารักมันเป็น
ที่ครูหัดถักโคเซก็ถักอะไรพวกนี้เก็บไว้เยอะมากค่ะก็จำไม่ได้ว่าใช้แพทเทิร์นจากไหนบ้างเป็นงานเก่าๆที่เก็บไว้ก็เอามาปัดฝุ่นให้ทุกคนได้ทำตามนะคะใครที่คล่องแล้วรู้สึกว่าครูพูดเยอะนะคะกรอกforward ไปข้างหน้าหรือว่าเล่นด้วยสปีดที่เร็วขึ้นหรือว่าดูแพทเทิร์นเดี๋ยวจะขึ้นแพทเทิร์นให้เป็นเท็กซ์นะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเร็วก็ดูการเคลื่อนไหวมือไม่ทันก็เล่นสปีดให้ช้าลงนะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะนี้เราก็จะเก็บงานนี่ก็จะได้แมวเหมียวแล้วน่ารักนะตัดประมาณนี้นะคะไม่ต้องยาวมากเสร็จแล้วนะคะละแบบนี้ใส่เข็มตื่นเต้นเลยแบบนี้นะคะ1ม้วนจะทำแบบนี้ได้ประมาณ2ชิ้นวิธีจบงานนะคะเราจะจบงานแบบไม่มีรอยต่อหรือไม่มีปมนะก็คือที่หัวตัวที่1นะคะสอดไปแบบนี้ We are going to finish off insert your needle under your first chain เราดูเส้นนี้นะคะอันนี้คือหัวตัวสุดท้ายนะคะ this is your last stitch เราจะแทงนะคะเข็มจากข้างบนโซ่เนี่ยลงมาข้างล่างแบบนี้ดึงให้กระชับดึงนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นโซ่ที่ต่อเนื่องกันไปนะจะไม่มีแบบเป็นปมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Now okay we are going to hide this tail นะคะวิธีเก็บงานมีหลายแบบนะคะปกติแล้วถ้าเป็นพวกงานกระเป๋าครูจะเก็บแบบแน่นหนาซับซ้อนนิดนึงอันนี้เป็นลายด้านหลังนะคะเวลาเราทำงานด้านที่เราถักแล้วเรามองเห็นเนี่ยโดยมากจะเป็นด้านที่เราโชว์นะคะ Normally we will show the side that you can see when you work the back that you cannot see or normally we use as a back of your work นะคะแต่จริงๆแล้วมันก็โชว์สองด้านได้อันนี้มันดูเขาเรียกอะไรดูวิจิตรดูแบบไอ้นี่กว่าวิธีเก็บนะคะสำหรับชิ้นนี้เราไม่ได้ต้องการการรับน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ผูกปมผูกอะไรมากมายนะคะเราจะเห็นเส้นด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วด้านหลังของเอ็กมันก็จะเป็นแฉกแบบนี้เนาะมีขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาเราก็อันนี้มีขาซ้ายและยังไม่มีขาขวาเราจะสร้างขาขวาโดยการสอดเข็มเนี่ยเส้นเชือกที่อยู่ข้างในนะเส้นนี้เฉียงออกไปนี่ทำง่ายๆแล้วก็สอดซ่อนไปตามขาด้านหลังของ X แบบนี้นะคะเวลาสอดดูด้วยว่ามันแลบมาข้างหน้าหรือเปล่านะ Be careful when you insert your needle.Don't let it appear on the other side. จริงๆก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วจะสอดให้หมดเลยก็ได้นะแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นนะคะ I'm going to cut it here
pull a little and ค่ะดึงตึงนิดนึงแล้วตัดนะคะแล้วก็ขยับขยับให้มันหดเข้าไปนี่นะคะน้องแมวเสร็จแล้วนะคะแล้วเราแบบซื้อขนมอะไรมาแล้วร้อนใส่ชามแล้วไม่อยากให้มันสัมผัสผิวเฟอร์นิเจอร์ก็วางอันนี้ก่อนเช่นแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นแก้วกาแฟก็จะเป็นโคสเตอร์ตัวนี้จะเป็นถ้วยก็ขอฝากคลิปผัดผักของ Craft Therapy Studio ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งติดตามก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะพยายามทำคลิปออกมาให้บ่อยๆนะคะแล้วก็ทำแบบสวยๆออกมาเยอะๆขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ